สวัสดีค่ะปลูกผักปลูกมีค่ะหาภาชนะปลูกเนาะค่ะเนาะอันอุปกรณ์อันว่างๆอยู่ใต้เหล่าซื่อๆค่ะอันถังน้ำมันเนาะค่ะอันมันหัวแล้วล่ะค่ะเฮาใส่มาเฮาใส่มาประมาณนึงบัดนี้มันหัวแล้วเนาะมันใส่น้ำหรือใส่น้ำมันบ่ได้หรอกค่ะพี่น้องไอ้ยายจิ๋วก็เลยใส่พ่อบ้านเพิ่นตัดเนาะตัดหัวตัดท้ายเนาะค่ะเนาะเพื่อมาเป็นอันภาชนะปลูกค่ะอันนี้ใหญ่นี่3อันนี้ยายจิ๋วก็สิเอาดินใส่แล้วก็คิดว่าอันสิไอ้แนวยายจิ๋วอันตอนต้นม่วงไว้เนาะค่ะเนาะบัดนี้สิตัดมาบัดนี้ตัดมาแล้วบัดนี้สิเอามาช่ําลงตรงนี้ค่ะสิเอามาเลี้ยงไว้ตรงในถังก่อนเนาะพี่น้องเนาะยายจิ๋วสิบ่ใส่ถุงเนาะสิใส่ถังพลาสติกเลยค่ะเพราะว่ายายจิ๋วมีถังอยู่ค่ะบัดนี้อันยายจิ๋วตัดออกยายจิ๋วอันเฮ็ดจังได๋เนาะอันแนวตัดนี่ก็คืออันเลื่อยตัดเล็กล่ะค่ะอันที่มีด้ามเนาะเฮาก็เลื่อยค่ะเลื่อยออกแล้วข้างนี้ก็เฮาก็ต้องกะว่าใส่ขี้ดินได้พอสิปลูกอันพืชผักได้คือกันเนาะพี่น้องอันนี้ยายจิ๋วสิปลูกผักกวงตุ้งค่ะนี่ผักกวงตุ้งค่ะปลูกอีหยังก็ได้ค่ะได้คือกันค่ะเพราะว่ามันสิเตี้ยๆจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่อันคือว่าเฮาตัดกะว่ามันใส่ได้เลยค่ะทั้ง2ฝั่งเนาะอันนี้เลิกเติบก็สิใส่ดินได้หลายยายจิ๋วก็สิเอางาม่วงที่ตอนไว้เนาะมาจิ้มลงค่ะแล้วก็เฮาก็เลี้ยงไว้แล้วก็ฝนตกเฮาจังค่อยงาม่วงนั่นติดเฮาจังค่อยเอาออกไปปลูกเนาะพี่น้องเนาะวิธีการเฮ็ดก็คืออันใส่ใบเลื่อยตัดเล็กล่ะค่ะพี่น้องตัดธรรมดาเฮานี่ล่ะค่ะนี่ตัดให้มันรอบเนาะบัดนี้อันฮู้นี่สิเฮ็ดให้น้ํามันออกจังได๋ติเฮาก็มาจ่อค่ะไอ้ยายจิ๋วก็ใส่อันค้อนป่วนเนาะถ้าใส่ค้อนที่ตะปูมันสิลงตรงนี้บ่ได้ค่ะเพราะว่ามันสูงเนาะทางฝั่งนี้เนาะแล้วก็ไขควงนะพี่น้องเนาะนี่แต่ว่าเวลาเฮาตอกเฮาตอกจากข้างในถังเด้อค่ะเพราะว่าอันถ้าเฮาตอกจากข้างในถังน้ํามันสิออกไหลออกข้างนอกเลยค่ะเพราะว่ามันสิเป็นแผลบานออกเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเป็นสิเป็นแผลไหลออกเลยค่ะถ้าเฮามาตอกเฮางุ่มลงมาตอกเข้าไปข้างในนี่น้ํามันสิบ่ไหลเด้พี่น้องอันปากแผลมันสิบ่บานออกซี่ค่ะอันนี้ได้จิ๋วอันตอกมาจากข้างในเนาะปากแผลมันสิบานออกมาค่ะมันสิเฮ็ดให้น้ําเฮาไหลออกมาเนาะพี่น้องเนาะจ้าเบิ่งเอาเด้อจ้าเบิ่งเอาสังเกตเอาค่ะเอาบัดนี้ก็ได้ภาชนะแล้วเนาะบัดนี้เนาะมื้อนี้จิ๋วก็สิมาเตรียมดินลงถังเลยค่ะเตรียมดินลงถังสําหรับปลูกอันผักปลูกมีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จิ๋วก็ผสมขี้งัวค่ะขี้งัวมันเป็นก้อนคลอแคลเนาะมันหนาหนาวพี่น้องมันบ่แม่นหนาวฝนค่ะยายจิ๋วก็ไปเอามาแล้วก็เอาเก็บใส่แล้วก็เอาต่อเฟี้ยงอันที่จากรถสีเขาเนาะมาผสมจักหน่อยอันนี้เฮาก็เอาเฮ็ดอยู่ก็เอาค้อนปอนค่อยทุบเอาจังซี่แหละค่ะเนี่ยมันแหลกจักหน่อยเพราะว่าที่แหลกมันสิเป็นก้อนใหญ่เนาะพี่น้องก้อนใหญ่จังซี่แม่ค่ะเนี่ยเฮาก็ค่อยทุบเอาค่ะมันเฮ็ดจังได๋ได้ค่ะเพราะว่าเฮาสิผสมนานี่เด้อันที่ไปซื้อ8ถุง100เฮ็ดอยู่ก็บ่สะดวกเนาะพี่น้องเนาะต้องเปลืองเงินพร้อมเฮาก็มีวัตถุดิบเฮาก็ผสมเอาเลยค่ะเมื่อยจักหน่อยก็สร้างมันเถอะเนาะเก็บนี่ยายจิ๋วก็ไปซื้อมาประจําอยู่แล้วค่ะนี่ยายจิ๋วสิเอามาทิ้งไว้เพราะว่ายายจิ๋วปลูกพืชประจําเนาะจ้ะซื้อมาสอบ5บาทพี่น้องสอบ5บาทก็ได้ตั้งหลายดอกค่ะไปหายมาก็บ่ได้มัดปากถุงซ้ําแล้วแต่สิตักเอาเนาะน้ําลงสีบ่นอกเฮาค่ะเนี่ยมันมุนซ้ํานี่เฮาก็เอาเลยค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิห้องย่องมะพร้าวจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอีกย่องข้าวใส่ยักน้อยพี่น้องห้องก้นมันเนาะอันนี้ย่ามข้าวพาหน่วยกับข้าวค่ะพี่น้องเก็บไว้ค่ะมีประโยชน์จ้ามันสิบ่ได้อันเก็บเกินไปเนาะอันในขี้งัวมันก็มีอันขี้ดินผสมอยู่ดอกค่ะเพราะว่าในคอกงัวนี่มันก็ย่ําขี้ดินแล้วก็ขี้งัวมันก็ขี้ลงมันก็ปนกันมาแล้วค่ะบ่แม่นมีแต่ขี้งัวเด้อพี่น้องนี่ค่ะใส่ประมาณนี้เนาะตักใส่เลยค่ะบัดนี้เฮาอันเฮามักขี้ดินไว้ซะก่อนเด้อค่ะเด้อมักอันส่วนผสมที่เฮาอันตักนี่เนาะค่ะเนาะเฮาก็มักไว้กะว่ามันอิ่มน้ําชุ่มน้ําซะก่อนล่ะค่ะจัก4-5มื้อเฮาจังค่อยเอามาปลูกค่ะมันจังสิเปื่อยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นก้อนนี่แหละหลังจากเอาส่วนผสมใส่ภาชนะเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะมักน้ำเลยค่ะฉีดน้ำใส่เลยพี่น้อง
มักไว้ยักษ์ซีหามือค่ะมักไว้แล้วเขาก็จะมาผสมนะพี่น้องเอามือบีดินนี่นะคะนี่ให้มันละเอียดกว่านี้เนาะค่ะเนาะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนมักก่อนค่ะเห็นบ่น้ำไหลออกก้นแบบสะดวกเลยค่ะที่เขาเจาะหูไว้เมื่อกี้นี่เจาะจากข้างในออกข้างนอกด้วยค่ะเด้อบางคนเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นเจาะทั้งในทั้งนอกมาข้างในนี่น้ำจะบ่ไหลเด้อค่ะเด้อต้องเจาะให้ปากแผลมันออกไปข้างนอกนะคะเห็นบ่ค่ะนี่ยินเสียงบ่ค่ะมักไว้ค่ะมักเสามักแรงเนาะพี่น้องเฮามาหดเสาหดแรงเนาะเวลาเฮามาหดอันเฮามาหดผักจังซี่เฮาก็หดไปน้ำค่ะเนี่ยปลูกใส่ภาชนะต้องลองตั้งแรงนี่นะคะคือมือนี้เฮากะลาดพื้นที่เป็นซีเมนต์หมดนะคะต้องดูค่ะถ้าเฮาบ่ลาดมันก็เป็นหญ้าเนาะเป็นหญ้าหญ้าเกินก็เสียเวลาจ้างคนมาตัดอีกค่ะจ้าบัดนี้ขั้นตอนมักก็เรียบร้อยแล้วค่ะอีก4หามือเฮาจังค่อยมาปลูกนะคะเนาะเอ้าคลิปนี้มีแค่นี้แล้วค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า